สีแก้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านพรรคเพื่อไทยกระผมต้องกราบขอบพระคุณท่านประธานที่อนุญาตให้กระผมได้ลุกขึ้นอภิปรายในวาระรับทราบรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยเป็นคนแรกท่านประธานที่เคารพครับก่อนอื่นผมเองต้องกราบขอบคุณท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับที่ได้ให้เกียรติสภาอย่างยิ่งในฐานะตัวแทนของคณะรัฐมนตรีที่ได้มาร่วมรับฟังในการรายงานความคืบหน้าของการปฏิรูปในครั้งนี้นะครับซึ่งเป็นข้อทักท้วงที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราทุกครั้งนะครับที่รับทราบรายงานฉบับนี้ได้ตั้งข้อสังเกตผ่านท่านประธานไปแล้วเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญแล้ววันนี้เองผมเองต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับผมจะพูดประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักเลยท่านประธานที่เคารพครับรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนปฏิรูปประเทศตามมาตรา270ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยรอบเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2562ตามเอกสารที่สำนักงานเลขาคณะรัฐมนตรีได้แจ้งมานะครับโดยสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในฐานะเลขาคณะกรรมการปฏิรูปได้จัดทำรายงานส่งให้สภาผมอยากจะกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับว่าวันนี้เนี่ยในการพิจารณาวาระนี้เนี่ยที่ประชุมของกรรมการประสานงานร่วมพรรคฝ่ายค้านซึ่งประกอบด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวไกลพรรคเสรีรวมไทยพรรคประชาชาติพรรคเพื่อชาติและพรรคปวงชนชาวไทยมีมติเป็นเอกฉันท์ท่านประธานครับว่าเราในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยอยากจะมากราบเรียนท่านประธานโดยมอบหมายให้ผมเองในแพทย์ชนันท์ศรีแก้วมาเป็นตัวแทนของกรรมการประสานงานร่วมพรรคร่วมฝ่ายค้านมากราบเรียนท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีนะครับฐานะเป็นตัวแทนของคณะรัฐมนตรีและก็ทุกท่านนะครับที่ได้กรุณาให้เกียรติสภามาชี้แจงในรายงานฉบับนี้สิ่งที่ผมจะพูดกับท่านประธานในการอภิปรายเนี่ยมันเป็นความลำบากใจอย่างยิ่งท่านประธานครับแต่จำเป็นต้องกราบเรียนเพราะเป็นมติของที่ประชุมร่วมของกรรมการประสานงานวิปร่วมฝ่ายค้านท่านประธานครับรายงานฉบับนี้ก็ถือว่าจัดทำได้สมบูรณ์แบบครับในลักษณะของรูปเล่มและตัวรายงานเนื้อหาสาระก็เป็นไปตามที่ถูกบังคับไว้ให้เป็นตามพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศตามรัฐธรรมนูญมาตรา257นะครับในหมวด16ว่าโดยการปฏิรูปและก็รัฐธรรมนูญมาตรา270วรรคแรกนะครับแต่สิ่งที่กรรมการประสานงานร่วมพรรคร่วมฝ่ายค้านมีความเห็นนะท่านประธานครับเราพิจารณารายงานนี้อย่างน้อย3ครั้งครั้งนี้เป็นครั้งที่3ฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่3สิ่งที่ปรากฏอยู่ในรายงานฉบับนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่พวกเราต้องกราบเรียนท่านประธานด้วยความเคารพครับผ่านไปยังท่านนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีและก็ฝ่ายที่เป็นเลขาของคณะกรรมการชุดนี้ด้วยความเคารพครับด้วยความเกรงใจด้วยว่าเราไม่สามารถที่จะพิจารณารับทราบรายงานฉบับนี้ได้ในครั้งนี้จริงๆเราให้โอกาสท่านทำงานนำเสนอต่อรัฐสภาเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมานะครับอย่างน้อย 2-3 ครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นที่เราไม่อาจรับทราบได้นะท่านประธานครับเรื่องที่1เลยครับรายงานฉบับนี้เนี่ยถูกเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญหมวด16ว่าด้วยการปฏิรูปประเทศมาตรา257ถึง261และไปเขียนย้ำในรัฐธรรมนูญมาตรา270ซึ่งเป็นบทเฉพาะการนะครับสิ่งที่เขียนให้ชัดนะครับในรัฐธรรมนูญมาตรา270เนี่ยวรรคหนึ่ง
มาทัศท้ายนะครับเขียนว่าคณะรัฐมนตรีต้องแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศต่อรัฐสภาเพื่อทราบทุก3เดือนทุก3เดือนไม่ใช่ทุกรอบ3เดือนนะครับท่านประธานไม่ใช่ทุกรอบ1ปีรายงานที่สภาแห่งนี้นะฮะเป็นฝ่ายตรวจสอบนะครับรับทราบการทำงานของฝ่ายบริหารหรือฝ่ายปฏิบัติเนี่ยจะถูกระบุไว้ในกฎหมายของแต่ละหน่วยงานเลยว่ารอบการรายงานจะเป็นอย่างไรผมยกตัวอย่างครับรายงานตรวจสอบสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินประจำปี2561เนี่ยครับเขาก็อ้างตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินมาตรา77ผมขออนุญาตท่านประธานที่จะอ่านให้ท่านประธานได้รับทราบให้สำนักงานทำรายงานการปฏิบัติงานประจำปีนะครับประจำปีฮะเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรวิทยสภาและคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบภายใน210วันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณทั้งนี้นะครับให้ประธานกรรมการหรือกรรมการที่คณะกรรมการมอบหมายและผู้มาแถลงรายงานดังกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรวิทยสภาและคณะรัฐมนตรีด้วยเห็นไหมครับเขาเขียนชัดครับว่าใครจะต้องทำใครจะมารายงานอย่างไรรัฐธรรมนูญมาตรา270เขียนชัดครับคณะรัฐมนตรีต้องเสนอต้องรายงานต้องแจ้งความคืบหน้าวันนี้พออนุโลมได้ครับผมกราบขอบคุณท่านรัฐมนตรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติสภาเพราะประเด็นถ้าท่านไม่มาเนี่ยประเด็นที่ผมตั้งข้อสังเกตมาตลอดก็คือว่าคณะรัฐมนตรีชุดนี้เนี่ยไม่ได้ให้เกียรติสภามาตลอดไม่ว่าเรื่องใดๆที่ต้องเข้าสู่สภาเห็นสภาเป็นตารางตลอดนะครับเห็นว่าสามารถสแตมป์ให้ท่านได้ตลอดท่านประธานที่เคารพครับรายงานปฏิรูปประเทศเนี่ยมันเป็นหมุดหมายที่สำคัญและก็เป็นข้ออ้างที่ท่านใช้เข้ามาในการยึดอำนาจจากรัฐบาลพลเรือนมาบริหารประเทศจริงอยู่ครับเข้าสู่การเลือกตั้งหลังจากยึดอำนาจไปผมต้องขออนุญาตต่อท่านประธานครับนิดเดียวครับที่จะบอกกับท่านประธานว่าเราไม่สามารถที่จะรับทราบรายงานฉบับนี้แต่สิ่งที่ท่านเมินเฉยเพิกเฉยกับการตรวจสอบของฝ่ายนิติบัญญัติน่ะท่านต้องรายงานความคืบหน้าต่อเราทุก3เดือนแต่สิ่งที่แย่ที่สุดในรายงานฉบับนี้นะครับคือผลงานการปฏิบัติปฏิรูปอะไรครับเขียนมา12ด้านตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญไม่มีความคืบหน้าอะไรเป็นรูปธรรมตามตัวชี้วัดตามหมุดหมายตามเป้าหมายให้เห็นเลยในรายงานนี้บอกเพียงแต่ว่าขณะนี้ครม.กลับไปปรับทบทวนแผนท่านต้องมีแผนให้พวกเราแล้วก็ดูว่าความก้าวหน้าเป็นอย่างไรทำอะไรบ้างครับปฏิรูปการเมืองทำอะไรบ้างปฏิรูปการแผนและการเมืองท่านทำอะไรมันเป็นลักษณะงานประจำที่เขียนไว้ในนี้ทั้งหมดเลยมันเป็นข้ออ้างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตราบใดถ้าผลงานเชิงผลสัมฤทธิ์นะครับไม่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าท่านอย่าเอามาในงานให้สภาทราบให้เสียเวลาดีกว่าสภาแห่งนี้เป็นสภาที่ทรงเกียรติมาจากตัวแทนพี่น้องประชาชนครับท่านรายงานต่อสภาคือรายงานต่อประชาชนถ้าไม่มีความก้าวหน้าไม่มีผลงานอย่าได้มารายงานต่อสภาดีกว่าครับอย่าได้เห็นสภาเป็นตรายางแต่วันนี้เนี่ยผมยอมรับครับมองไปฮะท่านบอกมันก็ตรายางจริงๆกันดูเนี่ยหลงเหลงมากไม่มีใครสนใจปฏิรูปประเทศแม้แต่ซีกรัฐบาลเนี่ยสสส่วนใหญ่ไม่ได้ให้ความสนใจเลยมีอยู่ไม่กี่คนเพราะนั้นพวกผมเองเนี่ยไม่สามารถที่จะรับทราบรายงานฉบับนี้ได้ท่านจะถอนไม่ถอนไม่รู้ครับแต่พวกเราขออนุญาตไม่รับทราบเราจะมีมาตรการของสภาเราเองที่จะไม่รับทราบท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่ท่านอ้างมาตลอดว่าจะปฏิรูปประเทศก่อนเลือกตั้งจะปฏิรูปประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีเป้าหมายชัดเจนว่าประเทศต้องสงบสุขนะครับสามัคคีปองดองพัฒนาอย่างยั่งยืนสมดุลระหว่างจิตใจและวัตถุเพื่อสังคมเพื่อประชาชนเขียนชัดแต่สิ่งที่ได้ไม่มีอะไรสักอย่างครับ6จริงอยู่ครับท่านบอกว่า
หลังจากรัฐธรรมนูญท่านไปออกกฎหมายแผนและขั้นตอนการปฏิรูปเก่งมากครับรัฐธรรมนูญประกาศใช้วันที่6เมษายนท่านออก26กรกฎาคมออกเป็นกฎหมายแล้วแต่ออกกฎหมายแล้วทำไมมันล่าช้าอย่างนี้นี่มันปี63แล้วนะครับได้รูปได้รอยได้เรื่องราวอะไรมั่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อย่าว่ากันนะครับสำหรับวาระนี้เนี่ยพวกผมฐานะซีกฝ่ายค้านเนี่ยไม่สามารถให้การตรวจสอบไม่สามารถให้การรับรองรายงานฉบับนี้ได้ไม่ใช่ดื้อครับไม่ใช่ดื้อครับแต่ว่ามันไม่ได้จริงๆผมอยากกลับเรียนผ่านท่านประธานไปยังคณะรัฐมนตรีนะเป็นหน้าที่ของท่านต้องรับผิดชอบนะครับถ้ามันไม่ทำอะไรจริงๆก็ถอนออกไปซะอย่ามาอ้างว่าเรื่องในการปฏิรูปไปแก้รัฐธรรมนูญซะหมวด16อย่าเขียนเข้ามาแค่เขียนเข้ามาก็ตราหน้าตัวท่านเองแล้วมาทำไม่ได้นะครับทำไม่สำเร็จเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยซีกฝ่ายค้านเรานะครับมีมติเป็นเอกฉันท์ครับเราไม่ขอรับทราบไม่ขอรับรู้และเพื่อนสมาชิกผมจะขอบอกกับท่านประธานว่าด้วยสภาลักษณะแบบนี้เนี่ยเราจะขอตรวจสอบในการทำหน้าที่ของสภาด้วยครับผมกราบขอบคุณท่านประธานครับเดี๋ยวเพื่อนสมาชิกผมจะขึ้นมาครับว่าเราจะตรวจสอบอย่างไรกราบขอบคุณท่านประธานครับครับ